อย่าไปด้วยอ่ะไม่ถ่ายเลยเหรอถ่ายเลยคือไม่ได้ของไม่ได้ขออะไรก่อนเลยใช่ไหมไม่ขอละมาอย่างนี้แหละโอเคไม่ได้เตรียมอะไรเลยนี่พี่กำลังจะไปอ่านข่าวเหรอครับใช่แต่วันนี้ตื่นสายก็เมื่อคืนดูขายของไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของแล้วก็ยังไม่ได้แขกรับเชิญเลยเนี่ยผลกระสานได้ไหมถึงนี่นะเสียงเป็นไงครับอยู่นับสิ5 4 3 2สิอยู่อ่ะเฮ้ยเรียบร้อยละช็อตไปละโอเคอยู่ไปไหนอยู่ไปไหนลูกป้าไปทำงานก่อนนะเจอกันนะฮะไปทำงานก่อนไปก่อนไปเลยมาขึ้นหน่อยไปเจอกันนะจะไปจังกันนะกันนี้เลยใช่ครับขอไปด้วยเลยครับสวัสดีครับโตนะโตนะไปเจอกันนะลูกพี่คนเขาอยากรู้มากเลยว่าในรถพี่มีอะไรบ้างพี่พกอะไรไปบ้างหนังสือพิมพ์โทรศัพท์กระเป๋า iPad ยาทามีเนทีฟก็คือเป็นคนที่บางทีเป็นกรดไหลย้อนก็มีแอลกอฮอล์ไว้เช็ดแผลเงี้ยมีแว่นตาวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตามียาแก้ไอแก้เจ็บคออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องอ่านข่าวต้องทำอะไรก็มันจำเป็นต้องมีไงอันนี้คือเช็ดแว่นนะดูอย่างนี้อาจจะรู้สึกไม่ใช่นะรองเท้าแล้วก็จะมีคนรองเท้าเยอะรองเท้าใช่แล้วก็อันนี้เวลานั้นก็ดื่มไม่ได้เขาฉี่นี่ฉี่แหมคุณลุกไม่รู้เลยคุณที่ไปใส่น้ำเนี่ยปะโถที่เยี่ยวนี่อันนี้ก็ที่ตียุงเวลามีอะไรก็ตียุงในรถต้องเลยไหมแล้วก็นี่มีหน้ากากชิวนี่ก็เป็นบัตรของช่อง3ที่พี่ต้องห้อยตลอดห้อยไว้เลยเดี๋ยวลืมเวลาไปทำงานก็หนังสือพิมพ์ iPad ที่จำเป็นเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้เพื่อหาข่าวหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมคิดจะเล่นละครอีกไหมเอาไปเฮ้ยตังกวยไม่เคยคิดกลับไปกลัวเด็กด่าพ่อไงก็ไม่รู้จะจำบทได้หรือเปล่าไงแล้วแบบพอเรามาดูภาพเก่าๆของเราอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบเล่นละครไม่ดีอ่ะเป็นเหมือนเฟกอ่ะก็เลยไม่เล่นแม่งวันนี้ตารางงานเหรอข่าวแล้วก็ต่อด้วยผลกระแสพอเสร็จแล้วก็ต้องตีท้ายครัวแล้วจริงๆจากตีท้ายครัวจริงๆต้องมีข่าวใส่ไข่ถูกป่ะคือถ้าเป็นวันอังคารผมจะไม่ไปข่าวใส่ไข่เพราะผมโอ้แต่ไม่อยากอีกคนก็ต้องไม่อยากเป็นมดดำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหแบบต้องวิ่งขนาดนั้นเลยงั้นเวลาที่ถ่ายตีท้ายครัวก็ใช้เวลาได้เต็มที่ไม่ต้องรีบกลับรีบสิถ้าสิ่งที่ต้องตื่นเช้าแบบนี้ทำงานเยอะขนาดนี้มีอะไรกินช่วยไหมโทมินนะโทมินเป็นวิตามินบำรุงร่างกายชื่อโทมินกินแล้วดีนะอันนี้จริงๆกินแล้วก็จะเด็กด้วยจะหนุ่มด้วยนอนหลับสบายแล้วจากนี้ไปนะครับchannel ของพี่เองพี่อยากจะทำอะไรบ้างจริงๆอยากทำรายการกับลูกนะแต่ว่าถ้าเป็น channel ของตัวเองก็คงเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องวิธีการทำงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะเอาจริงนะไอ้โหนกระแสบางทีรายการจบแต่ว่าคนมันไม่ได้จบนะบางทีมันมีเรื่องต่อเนื่องแต่ด้วยเวลาเรามีน้อยมากเลยไงบางทีมันไปไม่สุดก็ต้องมาต่อในโซเชียลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเจอแขกบางคนแบบมีอารมณ์ต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะทำแบบเบื้องหลังเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่จะได้เห็นกันว่าแบบแขกมารับเชิญโอ้หลายคนบอกมาแล้วโอ้ทันกระแสจังเลยแต่แบบบอกเลยว่าโคตรยากยากมากนะกว่าที่แบบจะได้มาเลยคือบางทีนะแขกเนี่ยเราคิดว่าเราได้มาแล้วปึ๊บปรากฏไม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะโหแล้วมาหากันตอนเช้าเนี่ยโคตรยุ่งเลยเชื่อไหมทุกวันนี้มีคนมาหาผมทุกวันเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่มีอินบ็อกซ์เยอะมากไม่ใช่อินบ็อกซ์อะมาหาที่ช่องเลยล่ะอ้าวมาถึงช่อง3แล้วก่อนจะลงก็ต้องเตรียมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างทำอะไรโปรโมทละครป้าแต๋วใช่ไหมเมื่อวานครับได้พยากรณ์ซ่อนรักพยากรณ์ซ่อนรักเจอกันสวัสดีครับ
นี่ก็เป็นทีมงานของโหนกระแสใช่ก็ติดตามตัวเขาจะดูไงว่าใครมาทำงานสายบ้างอะไรเงี้ยเขาจะดูว่ามีใครมาทำงานสายบ้างเชิญครับคุณแหม่มครับของช่องสามตอนกลางคืนของคุณกิติเขาจะหลบอย่างนี้ทั้งวันในการที่จะช่วยเหลือทั้งครอบครัวป้าทุนป้าเดี๋ยวเขาจะทำข่าวนำเสนอเรื่องต่างๆออกไปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวคุณป้าก็จะเล่านะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วป้าไปรู้ได้ยังไงสังเกตพฤติกรรมยังไงถูกไหมฮะไปถามน้องน้องเป็นอะไรน้องปวดท้องพาส่งโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอิวขอปากกาแดงพี่หน่อยเขาก็เลยอาศัยข้าวบ้านนู้นบ้านนี้กินคือมานอนตามนี่คือห้องเป็นฝ่ายข่าวไม่ต้องเสียพี่หนูอธิบายได้พี่อธิบายได้โอเคพี่อธิบายได้งั้นสคริปต์ไม่เขียนนะกันที่พี่หมวยปิ้นได้ไม่ลุงอันนี้เป็นเขยมีลูกสาวเป็นหัวของลูกสาวเป็นคือมีตักเป็นลูกเขยงั้นเดี๋ยวหมวยเอาขึ้นมาให้พี่แล้วกันนะหมวยดูไปก่อนนะเนี่ยพี่จะต้องลงมาส่งข้อมูลของพี่แบบนี้อะไรเงี้ยให้เขาทำอย่างเมื่อกี้ก็คือจะทำเป็นผังว่าใครทำอะไรไงบ้างจากเมื่อกี้ที่ต่อเนื่องจากข้างบนเป็นไงดูยากไหมไอการทำงานของผมเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยธรรมดาจะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ15นาทีในการที่ผมจะต้องแต่งหน้าทำผมนี่ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้ขี้ยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยมันก็จะแข่งกับเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมถึงต้องมาเช้าก็เนี่ยเหตุผลเป็นแบบนี้ป้ากินข้าวกินอะไรอีกไหมฮะนี่คือนิวเป็นฝ่ายเสื้อผ้านี่หมูจังแต่งหน้าและนี่คุณจิ๋วเป็นช่างทำผมมีผัวเป็นทหารอุ๊ยผมต้องเปลี่ยนต้องเอาไมค์ออกก่อนนะตอนนี้พี่หนุ่มเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะชุดพี่หนุ่มก็มีนี่ในตู้นี้แล้วก็ยังมีอีกที่อยู่ในราวในห้องแล้วก็มีที่ออฟฟิศอีกที่ยังซื้อมายังไม่ได้ใช้ตัวไหนพี่หนุ่มชอบสุดพี่หนุ่มชอบใส่สูตรตัวนี้ที่ใส่บ่อยที่สุดแต่วันนี้ใส่เคนโซ่ใส่กางเกงของพี่ห้องเลยวันนี้ใส่กางเกงดำค่ะเสื้อสีหน่อยเดี๋ยวพ่อต้องกินเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มพริกที่เผ็ดที่สุดที่ฝรั่งเศสอันนี้ซื้อมาฝรั่งเศสแบบโคตรของโคตรนะของโคตรเผ็ดก็ตกมาแล้วคือชอบกินอันนี้หรือเมืองไทยไม่มีขายบ้างกันเลยไม่มีเพราะบางทีแบบเวลาสคริปต์มาเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปนั่งอ่านอ่ะบางครั้งเราไม่ได้ตรวจทานก่อนเราก็จะอ่านตามที่เขาเขียนมาเลยบางทีเนี่ยมันมีบางอันเนี่ยอาจจะพิมพ์ตกหล่นหรือมาอย่างเงี้ยมันทำให้เราอ่านผิดไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งต้องไปแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวันนี้พวกคุณเนี่ยมาทำให้ผมไม่ได้ขี้ไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ที่นี่ผมจะเข้าห้องน้ำหญิงอย่างเดียวคือห้องน้ำชายมันสกปรกเวลาแบบเข้าไปบางทีเจอแบบฉี่เต็มโถเลยอะไรเงี้ยแม่งนั่งลำบากทำใจไม่ได้ขนาดโถฉี่นะผู้ชายห้องน้ำผู้ชายยังฉี่แบบที่พื้นอะนองเลยคือไม่รู้กับเจี๊ยวสั้นหรือเปล่าถึงเยี่ยวตกโถเยี่ยวตกโถทิ้งที่ปากไว้ด้วยแล้วกันพวกที่เยี่ยวตกโถอะไรเงี้ยคือเยี่ยวก็เยี่ยวก็มีโถให้ก็เยี่ยวในโถบางทีเยี่ยวตกโถเนี่ยคือคนก็ได้ด่าได้ว่ากระเจี๊ยวสั้นหรือไงอายบ้างก็รบกวนใครอยากจะสนับสนุนทางรายการของเรานะฮะก็สามารถเข้ามาได้นะไม่แพงหรอกเพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าอยู่อีกหน่อยก็คิดแพงก็นะใครอยากซื้อตอนนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้เป็นแพ็กเกจให้กี่เดือนในราคาเท่านี้ว่าไปเลยแต่ถ้าเกิดดังแล้วอย่ามางอนะไม่อย่ามางอนมันเป็นธรรมดาคือช่วงแรกๆก็จะถูกหน่อยพอสักพักนึงอ่ะบอกเลยโคตรแพงผมบอกจริงขอห้องน้ำหน่อยได้ทำนะไม่ถึง6นาทีไม่ถึง6นาทีทำสวัสดีครับแล้วอันนี้คือจะเป็นขึ้นอยู่กับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเยอะเมื่อวานหลังพ่อต้องญาติ7คนล่วงละเมิดทางเพศอยู่นะนี่เป็นดร.หมวยจริงๆเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนแล้วก็เหมือนฟ้ากับดาว
ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยแห่ดูคนทรงเจ้าแม่ตะเคียนอายุกว่า100ปีหลังจากแม่ตะเคียนเข้าฝันขณะชาวบ้านปราจีนบุรีนำประทัดล้านนัดจุดแก้บนหลังโควิดคลี่คลายพี่หนุ่มดูแลตัวเองดีมากๆก็คือหลายคนจะบอกว่าทำไมพี่หนุ่มดูดีอย่างนี้พี่หนุ่มก็เลข5แล้วพี่หนุ่มเนี่ยใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากเลยนะคะแกกินแบบนับแคลอรี่อะค่ะแกจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่กินป๊อกกี้2แท่งแกก็คำนวณเป็นแคลออกมาว่าเท่าไหร่แล้วกินโจ๊กครับกินอะไรเงี้ยค่ะคือใส่ใจดูแลตัวเองตลอดแกน้ำหนักขึ้นมาช่วงที่หน้าร้อนข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะแบบลดความอ้วนและแกก็ทำได้ที่เห็นพี่หนุ่มดูดีมากๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มดูแลตัวเองใส่ใจและแกก็มีวิตามินด้วยโทมินค่ะหมดเวลาของพี่วันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับ